เถอะSouth on North Larchmont Boulevard toward West First Street. โอเคอันนี้เขาบอกไว้เลยว่าให้เราฝากไว้ที่ประตูนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปให้เขาด้วยสวัสดีค่ะมอสนะคะวันนี้ก็มาหารายได้พิเศษนะคะก็คือมาขับส่งอาหารหรือว่าเรียกว่า Uber Eats นะคะก็คล้ายๆกับGrab หรือว่า Line Man ในเมืองไทยนั่นเองนะคะเพื่อนบอกว่าช่วงนี้ขับรถส่งอาหารเนี่ยรายได้ดีมอสก็เลยจะมาลองดู1วันนะคะรายได้ดีอย่างที่เพื่อนบอกหรือเปล่าวันนี้ออเดอร์แรกนะคะเราก็มาเอาของที่ Starbucks นะคะคือที่นี่เขาก็ให้เฉพาะแบบว่าคนที่ออเดอร์ทางมือถือเท่านั้นนี่ไงเขาไม่ให้เข้าร้านนะคะให้ยืนถามคนที่เขามาเอาเครื่องดื่มหรือว่าอะไรเขาก็ใส่แมสกันหมดก็ไม่ได้ให้เข้าไปนั่งในร้านแล้วนะคะมารับของมาอะไรก็คือข้างหน้าเลยแพ็กเกจเห็นไหมคะว่าเขาก็จะปิดทุกอย่างไว้เลยโอเคเดี๋ยวเราก็อันนี้เป็นเที่ยวแรกของเรานะคะเดี๋ยวดูว่าได้เท่าไหร่นะหมอดาไม่ได้ขับเองนะคะเพราะว่าหมอดาไม่ได้สมัครแอคเคาท์ของ Uber Eats ไว้วันนี้ก็เลยจะเป็นผู้ช่วยถ้าติดตามข่าวนะคะก็จะเห็นว่ามีกลุ่มคนอเมริกันนะคะบางกลุ่มเขาออกมาประท้วงอยากให้เมืองอ่ะเปิดเป็นปกติหมายความว่าธุรกิจทุกอย่างที่ปิดอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คืออยากให้เปิดนะคะเพราะมองว่าในเรื่องของสิทธิเสรีภาพเขาก็อยากจะออกไปนู่นไปนี่ได้ตามปกติบางกลุ่มเขามองว่าการกักตัวอยู่บ้านหรือว่าควอรันทีนเนี่ยจะยิ่งทำให้เขาอดตายก่อนติดเชื้อโรคตายนะคะบอกว่าห้องเขามีปลาแขวนอยู่ของวางไว้แล้วให้เราถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายเห็นปลาด้วยโอเคเราก็ถ่ายรูปส่งไปให้เขาแล้วนะคะว่าเราวางไว้แล้วก็เหมือนแบบว่าพยายามหลีกเลี่ยงไม่ได้เจอกันนะก็ถือว่ายังปลอดภัยนะคะเพราะว่าตอนแรกมอสก็กังวลนะว่าการที่เราจะต้องมาส่งของจะต้องมาเจอคนเนี่ยเราก็แอบใส่ถุงมือใส่หน้ากากใส่แว่นเต็มที่แต่ว่าอย่างนี้มันก็เหมือนปลอดภัยทั้งคนที่สั่งอาหารแล้วก็คนที่มาส่งอาหารด้วยนะคะเงิน 1,200 เหรียญนะคะที่รัฐบาลให้มาในเมืองที่มอสอยู่เนี่ยลอสแอนเจลิสค่าครองชีพสูงมากนะคะคือ 1,200 เหรียญเนี่ยไม่พอสำหรับจ่ายค่าห้องเพราะว่าอพาร์ตเมนต์1ห้องนอนที่นี่ก็ราคาอยู่ที่ 1,600 เหรียญแล้วคือร้านนี้ก็ขายโดนัทใช่ไหมคะแต่ว่าในถุงที่มอสถืออยู่เนี่ยเป็นทิชชู่นะคะคือเหมือนว่าตอนนี้ร้านอาหารหรือว่าร้านขนมอะไรเงี้ยทั่วไปเขาก็ปรับตัวนะคะจากที่ขายแต่อาหารตอนนี้ก็ขายทิชชู่แล้วนะคือไม่ต้องไปหาซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วหาสั่งซื้อตามร้านอาหารได้แล้ว Hi John I'm Uber Eats I'm here Okay did you dial 303อันนี้คือให้เราไปส่งถึงบนห้องเลยนะคะคือบางที่เราไม่สามารถเข้าประตูได้เราก็ต้องโทรเพื่อขอรหัสเปิดประตูนะคะเราเลือกที่จะ social distancing นะคะก็คือเว้นระยะห่างระหว่างคนรับแล้วก็เราส่ง wow. แล้วก็มาเอาอาหารที่นี่นะคะเป็นร้านติ่มซำแต่ว่ามอสหิวด้วยก็เลยจะมาสั่งด้วยเอาอะไรเดียวขนมจีบอันนี้ต้องขอถุงมือนะเพราะว่าถ้าใส่ถุงมือมันแตะไม่ได้เพราะว่าร้านเขาจะสั่งโดยแบบใช้ระบบเหมือนคล้ายๆ iPad โอเคออเดอร์นี้นะคะไปส่งที่ฮอลลีวูดดีเลยค่ะเพราะว่าเป็นใกล้กับฮอลลีวูด Walk of Fame นะคะเป็นสถานที่เที่ยวระดับโลกในลอสแอนเจลิสเราจะได้ไปดูว่าตอนนี้ที่นั่นเป็นยังไงบ้างจากผลสำรวจนะคะของมหาวิทยาลัยLoyola Marymount เขาบอกว่า
95% ของคนที่อาศัยอยู่ในลอสแอนเจลิสซึ่งเป็นเมืองที่มีผู้ติดเชื้อประมาณเกือบ 15,000 คนเนี่ยนะคะเขาเห็นด้วยนะคะที่ทุกคนน่ะจะ safer at home ก็คืออยู่บ้านปลอดภัยกว่าก็เหมือนว่ามีแค่ 5% นะคะที่ว่าอยากจะเร่งให้เปิดธุรกิจอะไรทุกอย่าง reopen เร็วๆนู่นๆตอนนี้มอสก็อยู่ที่นี่แล้วนะคะฮอลลีวูดวอล์คเฟรมอยู่ข้างหน้านี่แหละสถานที่เที่ยวแปลกหูแปลกตามากเลยนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเรามาแถวนี้เนี่ยคนจะต้องเดินแบบข้ามถนนเยอะมากเรียกว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ไหนๆเราก็จะลงไปส่งของแล้วจะได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกหน่อยเนาะเพราะนานๆจะแบบว่าถ่ายรูปแล้วไม่ติดคนโอเคชนิดเทียเตอร์นะคะปกติใครมาเที่ยวที่ลอสแอนเจลิสก็ต้องมาที่นี่แหละแล้วก็จะต้องแย่งกันถ่ายรูปเต็มไปหมดคนแน่นวันนี้ถ่ายยังไงก็ไม่มีคนให้ติดดูดิเต็มที่2คนก็เมื่อกี้มอสก็ซื้อแมสนะคะมาจากพี่คนนี้นะคะเขาก็ขายอันละ5เหรียญนะคะก็ช่วยกันปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นพวกนักแสดงพวกอะไรอะตรงถนนฮอลลีวูดวอล์คออฟเฟมนะคะแต่ช่วงนี้ก็ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเดินเขาก็เปลี่ยนมาขายหน้ากากแทนออเดอร์ที่นี่นะคะเขาสั่งที2คนเลยเดี๋ยวเรามาเอา2ถุงเลยอันนี้ก็คือเป็นลูกค้า2คนนะคะคือเราก็มาเขาก็บอกให้เรามายืนรอตรงนี้นะคะเพราะว่าอีกถุงนึงอะยังไม่ได้ทำปกติอะร้านคือร้านสวิตกรีนที่นี่นะคะก็จะขายสลัดแล้วก็จะเป็นกลุ่มคนพวกเฮลตี้สุขภาพอะเขาจะมาใช้บริการที่นี่เยอะมากมีคนเขาจะมาเอาของกันนะคะแต่ว่าพนักงานบอกว่าให้รอข้างนอกนะคือเหมือนระยะห่าง social distancing ด้วยนี่เห็นไหมเขาจะมีจุดด้วยว่ามาเอาก็ต้องแบบว่าตามจุดไว้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะอันนี้เห็นไหมเขามีรองเท้าผ้าใบแล้วก็โยนไปแขวนกับสายไฟเนี่ย คือเห็นเยอะมากไม่รู้ว่าเขาต้องการสื่อความหมายอะไรใครรู้บอกหน่อยนะหรือว่าเป็นแก๊งอะไรหรือเปล่า พูดถึงแก๊งตอนนั้นน่ะมอสใส่แมสที่เป็นสีฟ้าใช่ไหมหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันมีแก๊งอยู่นะระวังแบบโดนแบบว่าทำร้ายร่างกายได้วันนี้มอสก็เลยเปลี่ยนแมสเป็นสีดำนะคะอันนี้แจ๋วเลยอ่ะพูดแล้วมันก็ไม่เลื่อนด้วยนะดีแล้วก็ซักได้ด้วยโอเคไปส่งของกันข้างหลังอ่ะเป็นเขานะคะเดี๋ยวเรามาส่งของคนแรกก่อนของเอมิลี่1516 1516ก็เหมาะกับการซ่อมแซมถนนมากเลยนะคะเพราะว่าคนอ่ะอยู่แต่ในบ้านแถวนี้ก็จะเป็นบ้านแบบในเขานะคะก็จะเป็นแบบว่าเห็นไหมอยู่กันทุกซอกทุกมุมจริงๆอ่ะลอสแอนเจลิสเนี่ยคนอยู่เยอะมากเลยนะคะโอ้บ้านนี้นี่มีแต่รถแบบว่าหรูๆงั้นเลยอ่ะคือคนที่อยู่บนเขานี่ส่วนใหญ่ก็คนที่ค่อนข้างมีตังอยู่นะแต่ละบ้านนี่รถหรูๆอย่างนั้นเลย
วิวสวยมากเลยอะตรงเนี้ยวันนี้ท้องฟ้าก็ยังโปร่งนะไม่มีฝนPlease leave at the front door behind the gate. Thanks. 2178. บ้านนี้แบบว่าดอกไม้เยอะมากเลยอ่ะช่วงนี้อย่างที่บอกนะคะเป็นช่วงสปริงนี่ไง2178ที่บ้านนี้เขาก็สวยนะอยู่บนเขาบ้าน2ชั้นก็ยังไม่ได้เห็นหน้าคนที่มารับอาหารเลยนะอยู่บ้านแถวนี้คือแบบอิจฉาเขามากเลยอะอากาศดีดีอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของบ้านคนที่เขาอยู่บนเขานะคะก็อารมณ์เหมือนอยู่เชียงใหม่เชียงรายบ้านเราเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อ Oh you're here okay perfect I'm coming out alright see youจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเรามาส่งของแล้วถ้าเขาไม่ยอมมารับหรือว่ายังไงเราสามารถเอาไปกินได้เลยนะคะแล้วเขาก็ไม่หักตังค์เราด้วยคือที่นี่ดีอย่างเงี้ยคุณเนี่ยเมื่อกี้เราก็จะวางไว้ที่พื้นนะแต่เขาก็พยายามจะเอื้อมๆมาหยิบเราก็ไม่อยากจะใกล้เขาไงแมคโดนัลด์นะคะเราก็ต้องขับรถไดรฟ์ทรูมาเอาอย่างเดียวเจ้าหน้าที่เมื่อกี้เห็นป่ะเราไปตรงประตูเขาก็บอกว่าให้เรามาจอดตรงหมายเลข1นะเห็นไหมคะเขาจะทำที่จอดไว้เลยว่าถ้ามารออาหารเนี่ยให้จอดตามหมายเลข Alright thank you you too รถขยะเขามาเก็บขยะพอดีเลยถ้าบ้านเราจะเป็นแบบว่ายืนท้ายรถแล้วก็เหวี่ยงกันเนาะอันนี้ก็เหมือนเซฟพลังงานของเจ้าหน้าที่ด้วยอารมณ์เหมือนหุ่นยนต์เลยนะคะมีแบบข้างหน้าอะไรเงี้ยใช้แค่2คนฮะ Are you Alexander? Yeah.Yeah, okay, see ya. Thank you so much. You're welcome. Take care. Have a good one. Okay, ก็วันนี้เราพอแค่นี้แหละตัวสุดท้ายของเราโอเคค่ะวันนี้เราก็วิ่งมาทั้งหมด4ชั่วโมงนะคะทั้งหมด8เที่ยวได้มา59เหรียญ41เซนต์อันเลขกลมๆตีซะว่า60เหรียญ นะคะก็ประมาณ 1,800 บาทไทยนะคะ4ชั่วโมงได้มา60เหรียญถามว่าคุ้มไหมสำหรับมอสนะมอสว่ามอสสามารถเอาเงิน60เหรียญเนี้ยไปซื้อกับข้าวซื้อของในตลาดแล้วก็เอามาทำกินที่บ้านเนี่ยได้1อาทิตย์เลยนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าวิธีการขับ Uber Eats เนี่ยเป็นยังไงบ้างก็มอสจะแปะลิงก์ไว้ข้างบนนะคะหรือว่าเข้าไปคลิกลิงก์ข้างล่างได้นะคะทั้งสองที่เลยก็อันนั้นมอสก็ทำไว้ในช่วงสถานการณ์ปกตินะคะว่าตอนนั้นมอสทำไว้3ชั่วโมงก็ลองไปดูว่าได้เท่าไหร่นะแล้วก็ใครมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมก็ช่วยคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันด้วยนะคะยังไงมอสก็อยากให้ทุกคนรักษาเนื้อรักษาตัวทำอะไรขอให้มีสติเราจะไม่อดตายก่อนติดโรคตายค่ะ